อ้าวแฟนต้าทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะช่วงที่โรงเรียนหยุดโควิดอะค่ะหนูต้องทำใบงานส่งครูหนูกำลังงงข้อนี้ค่ะตอบอะไรดีไหนขอพี่ดูหน่อยนักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นเป็นพี่ชายของฉันเองอะไรคือประโยคหลักอะไรคือประโยคย่อยนักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นต้องเป็นประโยคหลักใช่ไหมคะแต่พี่คิดว่านักเรียนเป็นพี่ชายของฉันเองเนี่ยน่าจะเป็นประโยคหลักมากกว่านะเพราะว่าผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นเนี่ยเป็นประโยคย่อยขยายคำว่านักเรียนในประโยคหลักหนูชอบพี่จริงๆเลยนะคะเนี่ยที่มีพี่สาวที่ทั้งสวยฉลาดแล้วก็ใจดีจะได้มาสอนการบ้านหนูแต่เพื่อนหนูบางคนนะคะพอเรียนออนไลน์เสร็จแล้วไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะไปถามใครเลยค่ะพวกเราที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถเรียนออนไลน์ได้เนี่ยยังถือว่าโชคดีนะพี่รู้มาว่ามีเด็กๆในชนบทตั้งหลายคนที่พอโรงเรียนปิดเนี่ยก็ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้อ้าวแล้วเขาเรียนกันยังไงอะคะก็ต้องใช้ Learning Box ที่เป็นชุดเสริมการเรียนรู้น่ะสิก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดสมุดแบบฝึกหัดแล้วก็ใบงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งก็จะสามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับผู้เรียนแล้วก็ในคนในท้องถิ่นพี่ตีมจะพาหนูไปดูไหมคะได้สิกล่องการเรียนรู้ที่ทางกองทุนทำขึ้นเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กๆใช้กล่องการเรียนรู้เนี่ยแล้วก็ทำภารกิจต่างๆตามที่กล่องเนี่ยได้เขียนเอาไว้นะครับคุณครูก็จะสามารถประเมินทำการทดสอบนักเรียนเนี่ยเก่งวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ยังไงนะครับโดยที่เด็กๆเนี่ยสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านอุปกรณ์ก็เครื่องมือในกล่องนี้ได้เลยเปรียบเสมือนกับการจำลองห้องเรียนก็คือนักเรียนเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องอยู่กับครูตลอด My name is สุภัสราลายไทยสูง You can call me Pal Let's talk about my big family ไม่ต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดประโยชน์ก็คือเด็กจะไม่ต้องเรียนหนังสือคำว่าหนังสือก็คือเรียนจากหนังสืออีกต่อไปเพียงแต่ว่าเราทำงานผ่านการปฏิบัตินะครับแล้วการประยุกต์การเรียนตามความสนใจแล้วก็บริบทในท้องถิ่นเนี่ยทำได้ยังไงหรอคะบ้านเรามันจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินก็คือจะเน้นเรื่องของการเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกล่องเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการทำเกษตรแบบชาญฉลาดเรื่องของสมุนไพรนะครับเด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกสมุนไพรแล้วก็การแปรรูปสมุนไพรโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในกล่องเนี่ยนะครับแต่ในระหว่างที่เราจะแปรรูปเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าสรรพคุณเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะต้องมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในกล่องเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์นิดหน่อยมีกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กกระดาษที่ทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสแว่นขยายนะครับยังส่วนผสมของดินเนี่ยในคู่มือก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วดินที่มันเหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเนี่ยนะครับแล้วเด็กๆก็จะต้องไปหามาว่าดินแบบไหนถึงจะเหมาะสมเพื่อที่จะได้ให้เรียกใครฮะผลผลิตที่มันได้มากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับท้องถิ่นเรื่องอาหารการกินเรื่องของปัจจัย4พยายามให้กิจกรรมมันเป็นแบบนั้นแล้วเมื่อไปที่โรงเรียนไม่ได้คุณครูรุ่นพี่เพื่อนๆจะใช้ Learning Box ในการจับกลุ่มช่วยกันเรียนยังไงหรอคะก็คือเราสมมุติว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นระบบปิดจริงๆมันไปไหนไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ชุดแพ็คเกจตัวเนี้ยมันก็เขามีความรู้สึกว่ามันเป็นถุงยังชีพของเขามันก็เลยทำให้เขารู้สึกมีความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมมีการชวนผู้ปกครองเข้ามาผู้ปกครองบางท่านเนี่ยบางเรื่องก็ไม่ได้มีความรู้ก็ได้มาเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กแล้วก็บ้านของกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในชนบทที่อยู่ห่างไกลเนี่ยจริงๆก็คือจะอยู่ท้ายหมู่บ้านก็จะอยู่เป็นหย่อมบ้านเขาก็จะอยู่รวมกันกับครอบครัวก็มีการชวนลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ต่างโรงเรียนหรืออะไรก็มาทำกิจกรรมด้วยกันแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางมันก็เป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของเขาที่ดีขึ้นมันก็เลยทำให้เขารู้สึกชอบใจครับแล้วก็ผู้ปกครองก็รู้สึกอินกับสิ่งที่เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เพราะว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาจำเป็นจริงๆไปสอบถามเนี่ยผลสำเร็จที่เด็กเขารู้สึกก็คือว่าเขาได้เรียนรู้เนื้อหาสาระโดยที่ไม่ต้องผ่านการเรียนแบบออนไลน์แค่ลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งสำเร็จและเป็นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์กับชีวิตและครอบครัวเขาแต่ระหว่างทางเนี่ยมันทำให้เขาได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไปในตัวแล้วรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าที่ได้เจอจุนครอบครัว
อันนั้นเป็นในมุมของเด็กแต่ถ้าถามว่าผู้ปกครองชอบอะไรนะครับอย่างแรกก็คือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขามันก็สบายขึ้นสักเล็กน้อยนะครับสองก็คือความรับผิดชอบที่เขารู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยมีความรับผิดชอบมากกว่าที่จะมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นว่าเรียนไปด้วยและทำหน้าที่เจือจุนครอบครัวไปด้วยอย่างที่สามที่ผู้ปกครองรู้สึกดีมากๆก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับเด็กๆเนี่ยมันดีขึ้นก็คือกิจกรรมหลายอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์มันทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอันนี้ก็คือในมุมของผู้ใหญ่ที่เขารู้สึกชอบไอ้แบล็คบ็อกซ์ตัวนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าผมคิดนะครับอันนี้อาจจะฝากถึงเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยพยายามชวนให้คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนในชุมชนท่านเนี่ยลองทำกล่องด้วยตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าบริบทหรือภูมิสังคมของแต่ละชุมชนมันต่างกันในบางที่เนี่ยมันอาจจะเฉพาะเจาะจงไปได้เลยว่ากิจกรรมที่มันจะทำเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดสัมมาอาชีพประเภทไหนที่มันสอดคล้องกับชุมชนท่านพืชชนิดไหนที่ท่านคิดว่ามันเหมาะสมหรือว่าเหมาะกับภูมิอากาศของบ้านท่านเนี่ยท่านก็ทำกล่องการเรียนรู้แบบนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็พยายามบูรณาการเนื้อหาสาระวิชาการเข้าไป